TEDx บ้านขุนเทียนเป็นงานทอล์กระดับโลกเลยนะครับที่มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ไอเดียที่ควรค่าแก่การเผยแพร่และความเป็นบางขุนเทียนคือความเป็นโลคอลของชุมชนของพวกเราเนี่ยต้องการจะเผยแพร่ให้กระจายออกไปสู่สังคมในโลกกว้างครับจุดประสงค์ของงาน TEDx บ้านขุนเทียนนะครับเพื่อย้ำสโลแกนของ TED ก็คือ Idea Worth Spreading แปลเป็นภาษาไทยก็คือไอเดียที่ควรค่าแก่การเผยแพร่เราไปค้นหาไอเดียที่มีคุณค่าในบางขุนเทียนเนี่ยมาเผยแพร่ไปสู่ความเป็น global คอนเซปต์ก็คือเอาความเป็น local ไปสู่ global นั่นเองนะครับอีกจุดประสงค์หนึ่งของ TEDx บ้านขุนเทียนก็คือการสร้าง community สร้างความเป็นชุมชนสร้างพื้นที่แห่งการ sharing พื้นที่แห่งการ sharing นำมาซึ่งพื้นที่แห่งการ learning นั่นเองครับพอคนในชุมชนเนี่ยได้เกิดการ learning ซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าบุคลากรของคนบางขุนเทียนแล้วก็บุคลากรของประเทศไทยเนี่ยจะดีขึ้นได้แน่นอนครับTEDx บ้านขุนเทียนปีที่แล้วเรามาในธีมเกิดใหม่นะครับหรือว่า Reborn คือผมเชื่อว่าบ้านขุนเทียนเป็นเขตใหม่แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่กรุงเทพด้วยซ้ำเราต้องการที่จะทำให้ความหลากหลายและพื้นที่มันกว้างมากๆเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยคนหลายๆคนอ่ะต้องการที่จะทำให้คนมองมันในมุมใหม่นะครับปีที่แล้วนะครับเป็นการเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเป็นการคิกสตาร์ทของมันในครั้งแรกนะครับเราค่อยๆสร้างความเป็นชุมชนให้เกิดขึ้นในปีที่แล้วและเรามีกิจกรรมมากมายมีสปอนเซอร์มีผู้สนับสนุนมีพาร์ทเนอร์มากมายซึ่งมาจากคนในชุมชนเท่านั้นเราได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือไม่ว่าจะเป็นภาคนิติบัญญัติภาคประชาสังคมภาครัฐบาลภาคการบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยเกิดการร่วมมือแล้วแต่นั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นครับแล้วก็ปีนี้เราจะจัดเต็มขึ้นเรื่อยๆครับปีที่แล้วเราใช้ธีมรีบอร์นนะครับแต่ปีนี้เรามาในธีมที่แตกต่างกันคำถามคือแตกต่างกันยังไงมันไม่เชิงความเป็นความแตกต่างกันซะทีเดียวแต่เป็นการต่อยอดซึ่งกันและกันปีที่เราอยากทำให้คนเนี่ยบางขุนเทียนหรือว่าคนต่างๆที่มองบางขุนเทียนได้เกิดใหม่ในมุมมองของบางขุนเทียนเราก็มาตีความกันว่าคนเราเนี่ยเมื่อเกิดใหม่แล้วอ่ะเกิดมาทั้งทีแล้วเราต้องยังไงต่อเราก็ต้องไปข้างหน้าใช่ไหมครับไปแล้วก็ต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายการไปและเติบโตเนี่ยจะมานำมาซึ่งความงดงามนั่นเองนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่หลงลืมแล้วก็เป็นแกนของบางขุนเทียนไว้ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า glow แล้วก็ glow แต่ตัว G ข้างหน้าทุกตัวเนี่ยเราจะเปลี่ยนมันเป็นสีเขียวนั่นคือ green นั่นเองนะครับเป็นการย้ำว่าบางขุนเทียนแล้วจริงๆมีดีอะไรและก็มีอะไรอีกที่ไม่เคยเห็นสปีกเกอร์เนี่ยเราจะมีแต่แรร์ไอเทมของบางขุนเทียนจะมีคนที่เขาเคยทำงานเพื่อสังคมทำงานปลูกป่ามาตั้งแต่40-50 ปีที่แล้วและไอเดียเหล่านั้นมันกำลังจะหายไปแต่ว่าTEDx บ้านขุนเทียนรอบนี้เราจะเอาเขากลับมาพูดใหม่เพื่อให้ไอเดียเหล่านั้นไม่หายไปนั่นเองนะครับคำตอบก็คือปีนี้จะมีแต่แรร์ไอเทมมีแต่แรร์คอนเทนต์และสำคัญปีนี้มีความแตกต่างกับปีที่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือปีที่แล้วเรารับออเดียนทั้งหมด100คนใช่ไหมครับแต่ปีนี้เราจะสโคปให้เล็กลงเป็นกลุ่มที่เล็กขึ้นเพื่อมีความเข้มข้นที่มากขึ้นเราจะรับออเดียนแค่50คนเท่านั้นครับเล็กบางขุนเทียนรอบนี้นะครับจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่เคยรู้มากมายครับคือขนาดผมเคยอยู่ในบางขุนเทียนมาตั้งแต่เกิด TEDx ปีนี้เป็นการทำ TED ที่มันมีแต่สิ่งที่ผมไม่รู้มีแต่คนที่ผมไม่เคยเจอมีแต่เรื่องราวที่แบบเฮ้ยพอฟังแล้วแบบเฮ้ยมันมีสิ่งนี้ด้วยหรอในบางขุนเทียนแล้วพอเราได้ฟังอ่ะเราทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเข้าใจความเป็นบางขุนเทียนมากขึ้นเข้าใจความเป็นประเทศไทยมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญพอคุณมาฟังแล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจความเป็นเทสมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับและทำไมถึงต้องซื้อตอนนี้นะครับตอนนี้เราเปิดขายบัตรแล้วถูกไหมครับแต่ว่าเราจะใช้ระบบการfirst come first serve คนที่สมัครเร็วกว่าเท่านั้นที่จะได้เข้ามาและตอบคำถามดีกว่าเท่านั้นถึงจะได้เข้ามาเป็นออเดียนเพียง50คนของ TEDx บ้านขุนเทียนปี2023นะครับและถ้าเกิดคุณมีความฝันเดียวกับเรานะครับฝันที่อยากทำให้ชุมชนดีขึ้นทำให้บุคลากรในประเทศไทยดีขึ้นฝันที่ทำให้ประเทศเนี่ยพัฒนาขึ้นแอพพลายมาเลยครับ TEDx บ้านขุนเทียน2023และเชื่อว่าการแอพพลายของคุณเนี่ยจะทำให้คุณและผมและสังคมทุกคนเนี่ยโกลไปด้วยกันไปเติบโตแล้วก็งดงามขอบคุณมากครับแอพพลายมาเลยครับรออยู่นะครับ